มาทดสอบนะครับ1 2 3ไปกระทรวงว่าเป็นไงบ้างตอนนี้เราดูหน้าจอกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะแล้วก็ดูขึ้นมาปั๊บตรงนี้ไปใน YouTube นะครับมาตรงนี้ระบบเสียงนะครับใช้หน้านะครับ New Space Station นะครับจีนก็จะทำอวกาศเองแล้วนะครับทางจีนทำเองด้วยของรัสเซียทำเองด้วยนะครับเพราะว่าไม่ต้องพึ่งนาซาแล้วต่างคนต่างมีเทคโนโลยีในการทำงานก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยแล้วก็ดูต่อไปว่าเป็นยังไงบ้างณจุดนี้ก็พยายามทดสอบระบบว่าเป็นยังไงนะครับระบบโอเคหรือเปล่าก็ถือว่าใช้ได้นะลงดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อยู่ต่ำนะครับต่ำถ้าดูตามเนี่ยเราจะชัดว่าเนี่ยนะครับเรามาดูเส้นนะครับอันนี้มันต่ำกว่า C เห็นไหมฮะ C อยู่นี่นี่ต่ำกว่า C ครับถือว่าอ่อนมากแล้วมันอ่อนมากจริงๆงั้นถือว่าในช่วงขาลงของดวงอาทิตย์ไม่มีพลังงานเยอะเท่าไหร่เนี่ยดูจากนี่ก็ภาพโดยรวมแล้วนี่ค่อนข้างว่าเงียบนะครับวันก่อนที่ระเบิดมา C นะครับ 9.3 ตรงนี้ฟ้าซ้ายอยู่แต่ก็พลังงานแสงกระทบโลกเราเรียบร้อยแล้วนะตัวสนามแม่เหล็กมีการแกว่งตัวไม่มากเท่าไหร่นะครับตัว UV ตัวอุลตราไวโอเลตยังไม่มาปะทะโลกมากนักจะมีแค่เบาๆถือก็ถือว่าตอนนี้เราไม่มีการเผาผลาญอะไรมากมายนะครับเพราะว่าไม่มีสีม่วงไม่มีแสง UV เข้ามาใช่ไหมครับถือว่ารังสีไม่เยอะก็ปลอดภัยเนี่ยทั้งขั้วเหนือขั้วใต้นะครับก็ชัดเจนว่าพลังงานเข้ามาไม่มีทั้งที่โลกใต้ด้วยทั้งที่โลกเหนือด้วยนะฮะออโรราก็ปกตินะครับพลังงานปกติไม่มีอะไรที่น่ากังวลใจในส่วนของชูแมนและโทแนนหรือความถี่โลกเนี่ยมีการกระตุกบ้างนะครับแต่กระตุกในที่ต่ำถือว่าไม่สูงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือว่ามันโคจรคือตัวแม่โคจรคือมันกระแสเนี่ยมันค่อนข้างจะต่ำมันคนหัวใจเต้นอ่อนที่ว่าเต้นเบาและมีการกระตุกบางครั้งมีการช็อกนี่คือคลื่นความถี่โลกจุดดับดวงอาทิตย์เขาชัดนะครับก็คือว่า3608นะครับตรงนี้ที่เดียวเลยนะครับ3608ที่เดียวเลยที่มีอยู่ชัดๆเนี่ยอันนี้โอกาสถ่ายไม่ได้ว่ามีเมฆฝนตลอดเวลาเนี่ยงั้นจุดอื่นไม่น่ามีละที่มีผลกับเราแล้วครับส่วนโดยทั่วไปนะครับเนี่ยสัญญาณภาพเนี่ยหายไปนะครับไม่มีสัญญาณภาพมาก็พยายามหลายครั้งแล้วเนี่ยแสดงว่า1กล้องมีปัญหาหรือ2มีการปิดบังข้อมูลตามเดิมในส่วนของสนามแม่เด็กนะครับการปะทะกันมาเนี่ยณจุดนี้เนี่ยไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่านาซาปะทะเพิ่มเติมหรือเปล่าจากลมสุริยะแต่ตัวของขั้วเหนือขั้วใต้มีพลังเข้ามาแทรกเห็นเส้นสีขาวใช่ไหมครับเป็นการเชื่อมโยงนะครับถ้าเรามาดูปั๊บเนี่ยเห็นไหมเส้นสีขาวตรงนี้นะครับเหนือกับใต้มีการเชื่อมโยงกันสีฟ้าปกติสีขาวคือมีพลังงานงั้นพลังงานมันเริ่มปั่นป่วนงั้นขั้วเหนือขั้วใต้ใช่ไหมฮะแต่สีขาวๆเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่แปซิฟิกเจอเกิดเยอะหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่พลังงานเข้ามาแทรกเข้ามามีผลกระทบมีการรั่วของโอโซนทำให้พลังงานเข้ามาได้นี่มาดูเรื่องของจุดดับที่บอกว่าจุดดับเนี่ยก็มีแค่จุดเดียวนะครับต้นครับจุดเดียวคือจุดที่3068ตรงนี้ต้นนั่นเองจุดอื่นไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมาดูของการระเบิดโดยทั่วไปฟ้าซ้ายคือระเบิดทางด้านหลังไม่ตรงกับโลกเรานะฮะในส่วนของแวนดารันเบลนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมฮะมันหดตัวมาใกล้ๆกับวงโคจรของดาวเทียมถือว่าอ่อนตัวลงมากๆเลยนะครับพลังงานที่เข้ามากระแทกโลกเรานะครับในด้านหน้าเห็นไหมจุดน้ำเงินนี้ดูด้านสว่างด้านหลังก็ลูกใหญ่เข้ามางั้นตรงนี้ไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราที่บอกว่ามาจากดวงอาทิตย์เขามีผลให้นะครับขั้วสนามแม่เหล็กโลกขั้วเหนือขั้วใต้มีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะมึงต้องดูตรงนี้ไกลๆนี่ไหมมีการแยกตัวเห็นไหมฮะเหมือนจะแยกเป็น2วงเป็นชั่วคราวนะครับดูตรงนี้ก็ชัดเจนว่านะครับมีการขยับตัวนะฮะเปลี่ยนแปลงไปมาตัวไดโวแล้วว่ารูปภาพทั้งเหนือทั้งใต้มีปัญหาหมดเลยนะครับนี่คือโลกเรากำลังอยู่ในขั้นผันผวนนะฮะเตรียมการตรับคู่ตามแบบโลกมีผลต่างๆมากมายนะครับเนี่ยผมนี่ทดสอบนะพลังงานแฝงตัวชัดเจนนะครับเหนือใต้หัวทิ่มกันวัดความถี่แล้วก็ณจุดเนี้ย
อีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งข้อมูลที่บอกว่ามีแหล่งพลังงานสองแหล่งนะครับท่านตรงนี้นะครับมีสองแหล่งเนี่ยเข้ามาหนึ่งแหล่งบนกับล่างเห็นไหมฮะบนกับล่างตัวที่มีสองดวงไหมไม่ใช่มีดวงเดียวแต่ทำไมมีพลังงานสองจุดแสดงว่ามีแหล่งพลังงานเพิ่มมาอีกหนึ่งแหล่งนะครับนั่งเหนือดวงอาทิตย์เราเมื่อเป็นการเข้ามาของดวงสุริยะ X แล้วก็ว่าได้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะดูกันตรงนี้ขอรีเฟซใหม่วันนี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับข้อมูลล็อกที่วันที่25ผมต้องดูตรงนี้วันที่30นะครับวันที่30ตอนเที่ยงคืนแล้วก็ลงมาจบวันที่2ตอน7โมงเช้า7โมง20แล้วก็กดเพลย์ให้ดูว่าดวงอาทิตย์พลันขึ้นลงเนี่ยมันสลับข้างกันโลกเป็นการเอียงไปเอียงมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราใช่ไหมครับมันก็เอียงที่23องศาครึ่งแต่ปรากฏว่าเป็นกลับไปอย่างนี้ครับมากกว่าเดิมหมุนไปด้วยเอียงไปด้วยเนี่ยเห็นไหมฮะดูเห็นไหมฮะอันนี้ทางลงทางนี้นะครับเดี๋ยวดูตอนขึ้นเห็นไหมฮะขึ้นเฉียงนะฮะนี่ตอนตกด้วยตอนตกไปทางด้านนู้นพอตอนขึ้นตรงนี้ลงมาเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยนี่เขาพยายามให้มันโลกแหว่งตัวเขาทำเป็นให้โลกตรงๆจริงโลกเอียงนะครับ23องศาแต่ตอนนี้มันเอียงมากปกติเห็นไหมฮะถ้าเกิดองศาโลกเท่าเดิมนะครับจะไม่เป็นแบบนี้ถูกไหมครับเนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยขึ้นลงต่างกันมีการวอบเบิลหรือการแกว่งตัวของโลกเรามีผลต่อกระแสน้ำทะเลด้วยนะครับน้ำขึ้นน้ำลงน้ำกระฉอกมีผลแน่นอนนี่คือเจ็ตสตรีมนะครับบนลมโลกขั้วโลกใต้ที่ผันผวนเยอะมากๆเลยส่วนขั้วโลกเหนือนี่ก็บอแบนะครับแทบไม่มีเลยนะครับกระจายไปทั้งนอกหมดเลยเนี่ยนี่คือการชี้ชัดว่าจะมีการสลับขั้วสนามแม่เหล็กในเร็วๆวันนี้กระบวนการเริ่มเรื่อยๆดูนะครับเนี่ยที่อินเดียกับที่ศรีลังกาครับการม้วนของลมพายุในซีกลมชั้นบนอันตรายเนี่ยนะครับทางด้านลมด้านล่างนะครับอิทธิพลของพายุก็มาจากใช่ไหมฮะจากซีกโลกใต้นะครับที่โลกใต้ข้ามมามาลากัสการ์นะครับขึ้นแอฟริกามาทางลืมแล้วเนี่ยใต้ทางอาร์เดเบียซูดานใช่ไหมครับมีซูดานแอฟริกาเยเมนทางเยเมนมาปั๊บเข้าที่อัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียบางส่วนอ้อมนะครับอ้อมอินเดียมาที่ศรีลังกาแล้วก็พัดเข้าที่ทางด้านอันดามันเข้าพม่าเข้าไทยตรงนี้ครับพาน้ำมาเยอะมาพอสมควรนะครับการเตือนตรงทุ่นวันนี้นะครับก็มีทุ่นที่อ่าวเม็กซิโกนะครับพบว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างตกกระทบมาในทะเลเพราะว่าน้ำลงไม่เยอะใช่ไหม3148ใช่ไหมจาก30มา27ถือว่าลงนิดเดียวเป็น V shape บางอย่างตกลงไปก็ได้เป็นอุกกาบาตที่เป็นขยะอวกาศก็แล้วแต่นะครับที่ตกมาบริเวณนี้ก็ไม่น่ามีอะไรน่ากังวลมากนักนะครับส่วนที่อื่นก็ไม่มีอะไรนะครับนี่เดมเปอร์เมื่อสักครู่นี้แล้วก็มาที่ของเบงกอลนะครับก็ได้บอกว่ามีปัญหาคือไม่เปิดของเราก็ปิดไปนะครับอันดามันปิดไปที่บอกครับเน้นย้ำว่าเห็นว่าระดับน้ำทะเลนะครับเนี่ยระดับทะเลเนี่ยมันลดลงมาที5เมตรทั้งหมด15เมตรงั้นน้ำทะเลทั้งทะเลหายไป15เมตรปริมาณน้ำมหาศาลนะอันดามันกว้างนะครับ 2,000 กิโลเมตรนะครับความยาว2,000กิโลเมตรความกว้างก็ประมาณ800กิโลเมตรงั้น800คูณ 2,000 นี้กว้างมหาศาลงั้นทะเลหายไป15เมตรก็น่ากลัวตรงนี้ที่ว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะเกิดทิดดาวเวฟขึ้นมาอันตรายมากกว่าทางด้านอันดามันไปแผ่นดินไหวก็ตัวไปครับพม่าตรงนี้คาดการอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะมีผลอาจทำให้นะครับอาจทำให้เขื่อนที่จีนแตกและแม่น้ำโขงจะพัดมาลงที่อำเภอเชียงแสนเป็นหลักนะครับเชียงแสนแม่สายโดนด้วยมาอยู่ใกล้กันนะครับเรามาที่อำเภอเมืองสนามบินไปทางอำเภอพานไปอำเภอดอกคำใต้นะครับลงที่ปะเยาแล้วไปอุตรดิตถ์ที่ท่าปลานะครับเขื่อนธิติกิตเนี่ยที่มีปัญหาขึ้นมาเราก็จะดูต่อไปเรื่องของไม่มีอะไรครับฝนตกหนักปกตินะครับเราขยายดูภาพรวมทั้งประเทศ
นะจุดนี้ณเวลานี้นะครับเราพบว่าครับมีฝนตกฟ้าคะนองทั้งประเทศเห็นไหมทั้งประเทศนะที่ว่าลมเข้ามาใช่ไหมที่ว่าจากที่ตกใต้เขาอันดามันมาเนี่ยพัดความชื้นมาเนี่ยโชคดีที่ว่าบางส่วนนะครับขึ้นอิรัวดีไปหาพม่าบางส่วนมาข้ามฝั่งนี้งั้นฝนตกทั่วไปพอเราเปิดให้มันรันโปรแกรมปั๊บของจริงตกเป็นจุดๆนะครับตกมากตกน้อยในเรื่องฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยพบว่ามีฟ้าร้องฟ้าคะนองมากมายเพราะว่าไฟฟ้าในอากาศมาเยอะขึ้นเพราะว่าสนามไม่จากโลกหดตัวลงมานะครับหดตัวใกล้โลกเป้าแล้วก็ความสูงนะครับวัดจากชั้นบรรยากาศนะครับอย่างตอนนี้ของผมเหลือแค่515เมตรนะครับตัวนี้ไม่รายงานแล้วคือว่าชั้นบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปถ้าไม่ดับความสูงเนี่ยควรจะเป็น555เมตรนี่เป็น515เมตรหายไป40เมตรเห็นไหมฮะบางครั้งขึ้นบางครั้งลงเพราะว่าแรงกดอากาศมันเปลี่ยนไปมาจากจุดนี้ครับตัวกระทบตัวหลักกับตัวตรงนี้เห็นไหมฮะตัววันดันเบลเนี่ยตรงนี้ตัวที่อยู่ประมาณนี้ครับทั่วๆไปประมาณนี้เนี่ยขอบประมาณนี้มันหดตัวมาเห็นไหมมันหดตัวมาใกล้โลกยืดตัวไปหดตัวมาไอ้การยืดหดเนี่ยครับทำให้ความกดอากาศเปลี่ยนแปลงไปงั้นทำไมนาฬิกาสองสามเรือนวัดค่าความสูงอยู่ความสูงขึ้นอยู่ความสูงลงเพราะตัวนี้ครับเวนารันเบลมันหดตัวมันอ่อนตัวนะครับนี่คือเป็นการเตือนถึงรู้ไอ้ตอนนี้อากาศไม่ปกตินะเพราะค่าความกดอากาศมันแตกต่างไปนะครับอุปกรณ์ถ้าดีมากไปก็ความเพี้ยนมีน้อยอุปกรณ์จะไม่ดีในความเพี้ยนเยอะตรงนี้บางครั้งนะครับค่าเนี่ยต่างกันเป็น100เมตรบางครั้งบอก400เมตรเป็นว่าถ้าเป็น800เมตรบางครั้ง 1,000 กิโลเมตรบางครั้งลบ400เมตรงั้นความผันผวนมันเยอะมากนี่คืออันตรายที่กำลังเกิดขึ้นตัวที่ฝนตกน้ำท่วมทั่วโลกคนไม่เอะใจเอ๊ะทำไมอยู่ๆฝนตกน้ำท่วมทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วท่วมได้ยังไงเนี่ยน้ำเยอะงั้นวอเตอร์เวิลด์น้ำท่วมโลกเห็นอยู่แน่นอนนะครับเห็นอยู่แน่นอนเดี๋ยวมาดูที่ Facebook ตอนนี้ถูกบล็อกอยู่นะครับถูกเจลอยู่มาดูการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างโดยทั่วไปเนี่ยทางออนไลน์ส่วนมากจะโพสต์อยู่ส่วนตัวนะครับนี่ขนาดเอาที่ไม่เกี่ยวข้องไปเยอะนะครับเนี่ยงานการเตรียมความพร้อมทั่วไปแทบไม่มีเลยเห็นไหมครับคนยังกินยังเที่ยวปกติอยู่เหมือนเดิมนี่คืออันตรายพอเกิดภัยมาปั๊บใครจะมาช่วยนี่ตุ้มไปเที่ยวสัตหีบนะสงสัยไปทำงานครับอัธยุทธไปสอนแน่ๆนะครับเพื่อนผมเนี่ยดูจากเฟซปั๊บก็เล่นไปเล่นมามาดูในกลุ่มนะครับในกลุ่มอื่นๆเนี่ยกลุ่ม NASA ก็จะต้องเรื่องข่าวเกี่ยวกับอวกาศ NASA โดยที่ว่าไม่มีข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับมีคุณเรื่องของการให้ข่าวทั่วไปให้ความรู้คือบางทีเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นนะครับไปดูสารข่าวดาวอังคารมั่งดาวพุธมั่งลักษณะดาวอังคารเป็นยังไงมั่งนะครับและได้อย่างที่เจอมาสิ่งชีวิตมีโครงสร้างสตรัคเจอร์สามเหลี่ยมกลมสี่เหลี่ยมมีแต่เขาบอกว่าเป็นเงาอะไรบ้างคือนักวิทยาศาสตร์พยายามปิดเผยข้อเท็จจริงนะครับให้เราฟังเขากลุ่มของเซนส์สกายคือดูท้องฟ้าแปลกประหลาดนะครับเนี่ยพบนะครับท้องฟ้านะครับบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมดูแสงรังสีสเปกตรัมแสงเกิดได้ยังไงนะครับอย่าลืมว่านี่คือเป็นของซันซิมูเลเตอร์หรือดวงอาทิตย์เทียมมาซ้อนดวงที่จริงนะครับหลายอย่างนะครับดูเมฆดูความสว่างของแสงมันชัดเจนว่ามีพลังงานเข้ามาใกล้โลกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยท้องฟ้าดูง่ายครับการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กผ่านเมฆเพราะเมฆมีความชื้นมีการแปรรูปได้ตามความแรงของสนามแม่เหล็กนั้นไฟฟ้าของสนามแม่เหล็กมันไปมาไปคู่กันหมดเนี่ยงั้นพวกเนี้ยดูไม่ยากถ้าท่านหัดดูเมฆเป็นนะครับเนี่ยสีเมฆต่างๆในส่วนของการศึกษาดวงอาทิตย์ก็ยังเงียบเงียบกันอยู่นะครับข้อมูลโดยทั่วไปเป็นการเสนอข่าวซะมากกว่านะครับไม่ได้เป็นการให้ข้อมูลท
ที่ออกแนวเชิงปฏิบัติอันนี้น่าจะไปนะครับ29 This space weather forecast is sponsored in part by Millersville University. Come get certified in broadcast space weather. Visit Millersville. เสียงชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนแต่ผมเสียงไม่ชัดเจน Backstar นี่เป็นกลุ่มนะครับนั่นก็เรื่องของศึกษาของนิบิรูนะครับเรื่องความเชื่อแล้วก็เรื่องของการเห็นถ่ายภาพมาอย่างเคสนี้นะครับเราพบว่านะครับเนี่ยจะเห็นมีว่ามีโซลาร์แฟร์2จุดนะครับเห็นไหมฮะโซลาร์แฟร์2จุดนะฮะ2จุดแสดงว่ามีแหล่งกำเนิด2แหล่งมันนี่1กับ2เห็นไหมฮะนี่คือดวงอาทิตย์เรานี่อะไรมันรู้เหมือนกันเห็นไหมฮะ2จุดเนี่ยขยับได้งั้นอันนี้คือวัตถุที่เข้ามาอีกตัวนึงอยู่หลังดวงอาทิตย์ชัดเจนนะครับนี่การถ่ายภาพเนี่ยไว้ตรวจมีเลนส์แฟร์2จุดเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะและแต่คนเห็นไม่เห็นนะครับคือจะสังเกตคือถ้าว่านักวิทยาศาสตร์มีข้ออธิบายให้เราไม่ตกใจย่อมไม่เกิดสุดท้ายปั๊บแปลว่าเขา underestimate หรือว่าประเมินค่าต่ำไปตามสูตรเขานะครับและลองทดสอบเองบ้างเสียเหมือนกันบ้างครับ